ครับสวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับ YLG นะครับสำหรับวันนี้เรามาดูแถลงการณ์ของสภาคองเกรสของคุณโจโรมพาวเวลประธานเฟดครับคุณโจโรมพาวเวลส่งสัญญาณอะไรแล้วก็ประเมินในส่วนของทิศทางแนวโน้มในส่วนของการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอย่างไรบ้างนะครับเราจะได้เห็นรายละเอียดแล้วก็มุมมองของคุณโจโรมพาวเวลในคลิปนี้ครับจะได้รู้ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างไรทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไปของที่จะสอดคล้องกับนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งวิธีการลงทุนในตลาดหุ้น Set 15 Index Future Single Stock Future ก็มาติดตามรับชมกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับเรามาดูในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในวันก่อนหน้ากันนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนครับว่าทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคํามีการยกในส่วนของระดับต่ําสุดแล้วก็ยกในส่วนของระดับสูงสุดขึ้นครับเมื่อวานนี้ราคาทองคําเปิดบริเวณ 1,807.40 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับหลังจากนั้นราคาย่อตัวและอ่อนตัวลงไปทําระดับต่ําสุดแค่บริเวณ1,803เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนทรงตัวเหนือโซน1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับซึ่งเป็นในส่วนของระดับจิตวิทยาแล้วก็มีการค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปแต่ก็ขึ้นไม่ได้มากครับก็ยังไม่ได้มีการทำระดับสูงสุดจากสัปดาห์ก่อนหน้าบริเวณ1,818ราคาทรงตัวรักษาระดับเอาไว้แต่พอมีการแถลงหรือความชัดเจนเกี่ยวกับแถลงการของคุณโจโรมพาวเวลออกมาครับราคาพุ่งแล้วก็มีการทะยานขึ้นนะครับค่อนข้างชัดเจนครับจะเห็นว่ามีแรงซื้อดันให้ราคาทองคำขึ้นไปถึงบริเวณ1,829.74 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนครับแม้ว่าจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างแต่ราคาก็มีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับปิดตลาดใกล้กับระดับสูงสุดของวันเมื่อวานนี้บวกได้ประมาณ 18.70 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนครับทั้งนี้ทองคำยังเคลื่อนไหวแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ YLG ให้ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สามารถซื้อหรือถือครองทองคำไว้สามารถถือต่อได้ครับแต่ว่าการที่ราคาขยับแล้วก็ปรับตัวเข้าใกล้แนวต้านในโซน1,831-1,834นะครับทำให้มีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาเห็นไหมครับว่าราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเนี่ยบริเวณ1,819-1,820ก่อนที่จะมีการขยับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปช่วงเช้าวันนี้เนี่ยราคาก็เคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่บริเวณ1,824-25เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่ากองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gotas ก็ไม่ได้มีการสะสมทองคำเพิ่มนะครับเมื่อวานนี้พอราคาขยับและปรับตัวขึ้นขายเพิ่มอีก 2.91 ตันก็สะท้อนให้เห็นว่ากองทุนขนาดใหญ่ยังไม่ได้มีมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำมากนักแล้วก็ยังมีสัญญาณของการขายออกมาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมครับก็มีการทยอยแบ่งขายออกมาขายบ้างหยุดขายแต่ว่าไม่มีการเข้ามาซื้อเลยนะครับสัญญาณดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เมื่อราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับแนวโน้มและโมเมนตัมดังกล่าวอาจยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนในตัวตลาดทองคำครับเพราะว่าการที่ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแต่ก็ยังคงมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับกลับลงมาทำให้ราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ไกลแล้วก็ได้แรงมากนะครับจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นก็มีแรงขายทำให้ราคาทองคำทิ้งตัวลงมาแต่ก็มีแรงซื้อในรูปแบบของการดิดกลับในระยะสั้นนะครับทิ้งตัวลงมาแรงแล้วก็ดิดกลับค่อนข้างเร็วเป็นรูปแบบตัว V เลยนะครับ2ครั้งแล้วสัญญาณดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีแรงขายกดดันทองคำออกมาแต่ก็มีแรงซื้อคอยพยุงแล้วก็ดันให้ราคาทองคำมีการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นได้เหมือนกันนะครับซึ่งจังหวะแบบนี้กลยุทธ์การลงทุนเหมาะกับการลงทุนในระยะสั้นเป็นลักษณะของการขึ้นลงซื้อขายตามกรอบที่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นนะครับซื้อที่กรอบด้านล่างขายที่กรอบด้านบนก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุนในช่วงนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของท่าทีของคุณโจโรมพาวเวลประธานเฟดนะครับต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เป็นการแถลงการในรอบครึ่งปีทางด้านนโยบายการเงินแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจต่อสภาคองเกรสนะครับรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือค
คุณโจโรมพาวเวลส่งสัญญาณชัดเจนครับว่าตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงห่างไกลความคืบหน้าที่เฟดต้องการเห็นก็คือทิศทางตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐมีเสถียรภาพมากกว่านี้นะครับแม้ว่าการจ้างงานจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็กระเตื้องขึ้นแต่ก็ยังห่างไกลจากเป้าหมายที่เฟดกำหนดเอาไว้นะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยยังสะท้อนให้เห็นว่าเฟดยังมองว่าจำนวนผู้ว่างงานหรือคนตกงานในระบบเศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับทั้งนี้ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่เฟดบอกว่าตัวเลขภาคการจ้างงานหรือตัวเลขการจ้างงานนอกการเกษตรเนี่ยที่ดีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเฟดไม่ได้สนใจนะเพราะว่าคนว่างงานหรือคนตกงานในฝั่งสหรัฐเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ส่งออกมาชัดเจนนะครับว่าตัวเลขตลาดแรงงานตอนนี้เฟดเองก็มองว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นระยะสั้นหลังจากเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเปิดหลังจากเกิดภาวะโควิด19ระบาดแล้วก็สถานการณ์ดังกล่าวก็เริ่มดีขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มทิศทางเงินเฟ้อเป็นอีกปัจจัยตัวนึงครับที่ตลาดกำลังจับตาคุณโจโรมพาวเวลก็มีการกล่าวถึงอัตราเงินเฟ้อที่มีการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือวันอังคารมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ใช่ไหมครับเป็นเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคเมื่อวานนี้คืนวันพุธก็มีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI เป็นเงินเฟ้อทางด้านการผลิตทั้งการบริโภคแล้วก็การผลิตเนี่ยมีสัญญาณของการขยายตัวแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในระดับสูงนะครับเฟดเองมองว่าเป็นการขยับแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นแล้วก็มองว่าเงินเฟ้อที่มีการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเป็นสัญญาณของการขยับขึ้นต่อจากนี้อีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวเงินเฟ้อก็จะมีการขยับแล้วก็ปรับตัวลดลงมาเองนะครับมุมมองดังกล่าวก็เป็นสัญญาณค่อนข้างสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในการประชุมกันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับว่าการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐก็มองว่าเงินเฟ้อเองเป็นลักษณะของการกระเตื้องหรือฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นแม้ว่าแนวโน้มเงินเฟ้อจะทยานแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแต่เฟดก็ประเมินครับว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเงินเฟ้อก็จะปรับตัวแล้วก็ลดลงมาเองนะครับท่าทีดังกล่าวก็เลยทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลครับว่าเงินเฟ้อที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นในระยะสั้นอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่เฟดใช้ในการกำหนดนโยบายการเงินหรือเป็นเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินที่จะเกิดขึ้นในการประชุมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสัญญาณดังกล่าวต้องบอกว่าถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำค่อนข้างชัดเจนครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่นักลงทุนโฟกัสแล้วก็จับตาก็คือการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การลดในส่วนของวงเงิน QE นะครับซึ่งคุณโจโรมพาวเวลก็แถลงอย่างชัดเจนเหมือนกันครับว่าขออภัยด้วยครับเมื่อสักครู่ระบบขัดข้องนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยในส่วนของนโยบายการเงินของคุณโจโรมพาวเวลนะครับซึ่งคุณโจโรมพาวเวลเนี่ยเดี๋ยวย้อนให้นิดนึงแล้วกันว่าคุณโจโรมพาวเวลเองก็มีการส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนครับว่าตลาดแรงงานที่ดีขึ้นในส่วนของ
อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฟดเองไม่ได้ใช้ประเด็นและใช้ปัจจัยดังกล่าวนะครับในการคำนวณแล้วก็ในการเป็นประเด็นหรือเป็นปัจจัยในการส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนคาดการณ์แล้วก็ประเมินครับว่าทิศทางแล้วก็แนวโน้มของการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดนะครับอาจจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็คุณโจโรมพาวเวลก็ยังคงส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเฟดก็จะมีการแถลงโทษครับเฟดเองก็จะมีการดำเนินมาตรการเศรษฐกิจในรูปแบบของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องก็คือการลดในส่วนของตัววงเงิน QE นะครับจะยังคงไม่ลดในส่วนของวงเงิน QE แล้วก็จะยังคงไม่ปรับขึ้นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยเฟดมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของมาตรการกำหนดนโยบายการเงินก็จะมีการแจ้งให้ทราบในส่วนของครั้งถัดไปนะครับทั้งนี้เนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อทองคำอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามากดดันให้ตัวบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงหรือมีการอ่อนตัวลงนะครับแน่นอนบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีการลดลงเนี่ยทำให้ในส่วนของทองคำในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ก็มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นแล้วในส่วนของทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่มีสัญญาณณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีสัญญาณปรับตัวลดลงตามความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่มีสัญญาณชะลอตัวลงหรือมีการไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินหรือจะขึ้นดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้นะครับก็เลยทําให้ในส่วนของตัวราคาทองคํามีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ครับในช่วงเช้าวันนี้เองก็มีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลข GDP ในฝั่งจีนออกมาด้วยนะครับจะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของจีนออกมาต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์ที่ระดับ 8% นะครับตัวเลขอยู่ที่ระดับ 7.9% เท่านั้นเองแล้วก็ครั้งก่อนหน้าเนี่ย GDP จีนฟื้นตัวหรือขยายตัวถึง 18.3% นะครับแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆอย่างเช่นอัตราการว่างงานยอดค้าปลีกหรือผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็จะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นแต่ต้องบอกว่าตัวเลข GDP ที่มีสัญญาณชะลอตัวหรือดรอปตัวลงยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กดดันในส่วนของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็กลับมากดดันในส่วนของตัวตลาดหุ้นในจีนและก็ในภูมิภาคเอเชียให้มีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนและก็กรอบการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำกันหน่อยดีกว่าครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบในทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่เนื่องจากเราจะเห็นว่ากรอบการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาพอราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับพอเคลื่อนไหวแล้วก็ขยับเข้าใกล้ในส่วนของกรอบแล้วก็ชแนลด้านบนมักจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับดังนั้นถ้าราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวเข้าใกล้ในส่วนของกรอบแล้วก็ชแนลด้านบนนะครับซึ่งวันนี้เราให้แนวต้านด้านบนเนี่ย1839ซึ่งไม่ได้ไกลแล้วนะครับอาจจะมีความเสี่ยงถ้าเป็นนักลงทุนที่ยังคงไล่ซื้อนะครับกลยุทธ์การลงทุนก็อาจจะต้องรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาครับแล้วค่อยทำการเข้าซื้อใหม่ดังนั้นเนี่ยแนวรับก็จะอยู่บริเวณ1812กรอบแนวรับสำคัญที่เป็นชแนลด้านล่างที่ห้ามหลุดก็คือ1,800เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับเรามีการปรับกราฟตามความชันของเส้นที่เป็นแนวรับที่เป็นเส้นกราฟเฉียงขึ้นนะครับดังนั้นการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาจึงเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่านะครับดีกว่าไล่ซื้อเราก็ให้โซนแรกเนี่ยก็คือ1818 1812คิดเป็นเงินบาทไทยหรือราคาทองคำแท่ง 96.5 ราคาเงินบาทก็28,000บาทต่อบาททองคำแล้วก็แนวรับสำคัญบริเวณ1,800เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนอยู่ที่ระดับ27,850บาทต่อบาททองคำครับแนวต้านบริเวณ1,839หรือคิดเป็นราคาทองคำแท่ง 96.5 ก็28,450บาทต่อบาททองคำแล้วก็ต้านถัดไปนะครับ1,851จะอยู่ที่28,650บาทต่อบาททองคำครับ
ถ้าเป็นการลงทุนในตลาดทีเฟกสำหรับตัว GOU 21นะครับแนวรับจะอยู่บริเวณ1,815เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนมีส่วนต่างจากกดสปอต3เหรียญจุด stop loss หรือจุดตัดขาดทุนจะอยู่บริเวณ1,803เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนในส่วนของแนวต้านจะอยู่บริเวณ1,842แล้วก็1,854ครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับตัวทองคำแท่งในวันนี้นะครับมาดู Set 50 Next Future สัญญา S50 U21 กันครับต้องบอกว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวซีรีส์ U21 ณวันก่อนหน้าเนี่ยยังคงมีสัญญาณแล้วก็มีทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแต่ก็ยังสามารถทรงตัวแล้วก็ยืนอยู่เหนือกรอบที่เป็นชแนลของทิศทางขาลงได้นะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีก 9,186 รายนะครับยอดผู้เสียชีวิตทะยานขึ้นมาถึง98คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมแต่ที่ระดับ 3,032 รายแล้วนะครับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในไทยยังน่าวิตกกังวลครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยยังคงมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการระบาดของโควิด-19ในไทยเองยังคงมีแนวโน้มที่ไม่สู้ดีแล้วก็มีสถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้นเลยนะครับปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแล้วก็อาจจะทำให้เม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงมีแนวโน้มไหลออกจะเห็นว่าวันนี้นักลงทุนต่างชาติยังคงช็อตสุทธิในฝั่งตลาดทีเฟก 5,569 สัญญานะครับขายสุทธิในฝั่งตลาดหุ้น886สัญญา886.91 ล้านบาทนะครับก็ยังคงทำให้ภาพโดยรวมของทิศทางตลาดหุ้นของไทยเนี่ยยังคงมีสัญญาณแล้วก็มีโมเมนตัมที่ยังคงอาจจะมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็การย่อตัวลงได้นะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าวันนี้ดัชนีมีการรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับให้จับตาแนวต้านในโซน941-947ถ้าดัชนียังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับ YLG ยังแนะนำให้เปิดสถานะช็อตสำหรับตัว S50U21ในทางตรงกันข้ามถ้าดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาครับให้จับตาดูแนวรับระดับ929ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าราคาทองคำไม่หลุดระดับดังกล่าวให้ทยอยเข้าซื้อคืนหรือปิดสถานะขายแต่ว่าถ้าไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ก็จะกลับดัชนีตัวซีรีส์ U เนี่ยจะกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบในทิศทางชแนลที่เป็นทิศทางขาลงอีกครั้งนึงนะครับก็จะทำให้ดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อหาระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับ920ดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยการเปิดสถานะขายเพื่อลงทุนระยะสั้นน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยมากกว่าแต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาดัชนีปรับฐานแล้วอ่อนตัวลงมาแล้วในระดับนึงนะครับก็เลยทำให้มักจะมีแรงซื้อและก็จังหวะของการดีดตัวกลับในช่วงสั้นของดัชนีได้เหมือนกันดังนั้นแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในประเทศยังคงน่าวิตกกังวลแต่ก็อาจจะทำให้ดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงไปได้ไม่เยอะนะครับก็อาจยังคงต้องใช้ประเด็นและปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงชี้นำการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ไปก่อนนะครับนอกจากนี้ในส่วนของการจะทยอยเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในควอเตอร์2นะครับยังมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทเนี่ยมีผลประกอบการหรือมีแนวโน้มที่จะมีการรายงานผลกำไรในควอเตอร์2ออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับมุมมองดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่น่าจะทำให้มีแรงซื้อสลับกลับเข้ามาพยุงในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นของไทยเอาไว้แล้วก็อาจจะทำให้ตัว S50U21 เนี่ยอ่อนตัวหรือย่อตัวลงในระดับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนในระยะสั้นนะครับเรามาดูในส่วนของตัวหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ในระดับจำกัดกันดีกว่าครับทั้งนี้สำหรับวันนี้เลยเนี่ย YLG แนะนำในส่วนของตัว JMT นะครับในส่วนของ JMT หรือบริษัท JMT Network Service นะครับดำเนินธุรกิจรับซื้อหนี้เสียติดตามทวงหนี้นะครับธุรกิจดังกล่าวจะได้รับอานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับส่งผลให้ปริมาณหนี้ในระบบหรือว่าหนี้ด้อยคุณภาพมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เนี่ยตัว JMT ตั้งงบในการเข้าซื้อหนี้ในปี2021
วงเงินสูงถึง6,000ถึง10,000ล้านบาทนะครับควอเตอร์หนึ่งมีการซื้อหนี้ไปแล้วจากสถาบันการเงินต่างๆมาบริหารจัดการประมาณ1,000ล้านบาทนะครับควอเตอร์สองก็มีการซื้อหนี้เพิ่มอีก2รอบใหญ่นะครับขณะที่การระบาดของโควิด19ระลอกใหม่ทำให้สถาบันการเงินน่าจะมีการนำหนี้ออกมาขายเพิ่มมากขึ้นเพื่อลด NPL นะครับแล้วก็น่าจะทำให้ตัว JMT เนี่ยสามารถนำหนี้ดังกล่าวมาบริหารจัดการแล้วก็น่าจะทำให้ก่อให้เกิดรายได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัว JMT ก็น่าจะได้รับอานิสงส์หรือได้รับประโยชน์นะครับจะเห็นว่าทิศทางของตัว JMT เนี่ยโดยภาพรวมยังมีสัญญาณของการแกว่งตัวในทิศทางที่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์อัพนะครับแต่พอสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มมีภาวะชะงักงันหรือมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับตัว JMT เนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อดีดตัวแล้วก็ขยับกลับขึ้นมาจนสามารถขึ้นมายืนเหนือกรอบที่เขาแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ในรูปแบบของฟันปลาได้นะครับจึงเกิดแรงซื้อให้เกิดการดีดตัวหรือการรีบาวขึ้นมาเมื่อวานค่อนข้างดีครับดังนั้นถ้าตัว JMT อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับไม่หลุดในส่วนของแนวรับในส่วนของโซนระดับ45บาทหรือว่า45บาท75สตางค์นะครับ YLG ยังแนะนำให้เปิดรอง position ตัว JMT U21 นะครับหวังทำกำไรจากทิศทางการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อโดยมีเป้าหมายในการทำกำไรชุดแรกเนี่ยที่ระดับ48บาท50สตางค์ครับแต่ว่าถ้าผ่านไปได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปบริเวณที่51บาทนะครับอย่างไรก็ตาม JMT จะมีจุดซ็อบล้อหรือตัดขาดทุนอยู่ที่ระดับ41บาท50สตางค์นะครับถ้าหลุดกรอบ Channel ที่เป็นทิศทางที่เขาแกว่งตัวอยู่ในกรอบกว้างหรือระดับ41บาท50สตางค์เป็นเส้นแนวรับสุดท้ายลงมานะครับแนะนำให้ตัดขาดทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับวันนี้นะครับสำหรับตัวทองคำ Set 50 Index Future Single Stock Future นะครับช่วงนี้ YLG ก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆเช่นเดิมครับถ้าในฝั่งของทองคำแท่งหรือว่า YLG Bullion นะครับวางเงินประกันขั้นต่ำช่วงนี้ 50,000 บาทสามารถซื้อขายทองคำแท่ง 99.99 ได้สูงสุด1กิโลทองคำแท่ง 96.5 ได้สูงสุดถึง60บาทนะครับถ้าสนใจก็โทร02-687-9999นะครับในส่วนของฝั่งตลาดทีเฟกนะครับ YLG Future ก็ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงสูงสุด 80% ตั้งแต่สัญญาแรกนะครับถ้า Set 50 Index Future ค่าธรรมเนียมเหลือ15บาทต่อสัญญาแล้วก็ Single Stock Future เหลือเพียงค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายเหลือเพียงแค่ 0.07% ในส่วนของตัว Go Online ก็